คุณอมีนา AI ยุคนี้มีแต่คนหรือสัตว์เดินผ่าน AI ยุคนี้แม้แต่คนหรือสัตว์เดินผ่านเขาก็จะรู้ความคิดของคนและสัตว์แล้วยืนยันครับ AI จะไม่รู้ความคิดนะครับAI จะไม่รู้ความคิดจำเนี่ยนะครับแต่ AI จะรู้ความเคลื่อนไหวนะทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั่วๆไปรู้การเคลื่อนไหวนะครับโอเคนะจำการเคลื่อนไหวจำหน้าตาจำอะไรต่างสารพัด108จำแต่ความคิด AI จะไม่รู้นะครับ AI ไม่มีสิทธิ์มารู้ความคิดของมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลยแต่ AIมันจำสิ่งที่มนุษย์คิดและพูดมันพอพูดปุ๊บแล้วก็เขียนใน AI จำเลยรวมทั้งการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว AI มันจำหมดโอเคนะอีกครั้งนึงครับ AI จะไม่รู้ความคิดอย่าไปสรุปว่า AI รู้ความคิดมนุษย์ไม่มีทางรู้ไม่ได้เพราะกลไกธรรมชาติตัวนี้เป็นกลไกอัตโนมัติกลไกอัตโนมัติเหนืออัตโนมัติกันแล้วกันงั้น AI ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะครับนะลุงใช้คำพูดอย่างนี้ก็โอเค AI ได้ยอมรับว่ามันเป็นเพียงได้แค่เงาของมนุษย์ลุงพูดมานานนะ AI เป็นเงานะครับ เงาติดตัวของใครจากใครเพราะนั้นใครทำอะไรผ่านจอไว้มันเก็บหมดครับเป็นก็เรียกฟุตเทจเลยฟุตปรินต์มันเป็นดาต้าเบสลบออกไม่ได้ไม่รู้ใครทำมาทางต่างเอาไป แต่รู้ไม่แต่รู้เท่าไม่ถึงการเล่นกันไม่รู้มันเก็บหมดตั้งแต่เริ่มใช้มือถือมือถอยนะครับนะพวกใช้คอมพิวเตอร์ให้ระวังนะครับเรื่องส่วนตัวเนี่ยไอ้พวกถ่ายทำส่วนตัวนี่มันเก็บหมดให้รู้ไว้นะครับจะเอาไว้ไหนก็เก็บหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะจะใช้ชีวิตจะอยู่ในชีวิตโลกยากบอกให้คนไหนมันทำมาแล้วคนนั้นจะอยู่ในโลกยากนะครับมันจะหลอกหลอนไงมันจะหลอกหลอนตัวคนมันจะหลอกหลอน AI มันจะมาหลอกหลอนเองนะครับบอกให้ทราบว่าด้วยความเคารพมันเป็นเงานะเงาติดตัวนะครับจำภาษาลุงไว้เป็นเงาติดตัวมันจะมาหลอกหลอนทั้งหลับและตื่นครับเพราะฉะนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ตัวเดียวนี่นะมั่งที่จะคลีนได้เพราะฉะนั้นต้องขอให้เข้าใจให้ได้ยินดีนะฮะที่จะคลีนในร่างกายมนุษย์ให้ทุกคนนะที่ว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะหรือแม้แต่เรากดดูสินค้าใดสินค้าหนึ่งในมือถือสินค้ากลุ่มพวกนั้นก็จะขึ้นมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยถือว่าล้ำหน้ามากๆอยู่เหมือนกันครับคุณอามินามันจำไงมันจำพฤติกรรมของเรานะไม่รู้ใครต้องการใครดูแล้วก็ตามทีเป็นภาพแรกนะแล้วเวลาเลือกต่อไปมันมาขึ้นมาให้ดูต่อเป็นชุดเป็นชุดเลยแหละครับไอ้พวกนี้ผมถ้าเวลาผมดูนะผมจะไม่ดูนานนะถ้าผมจะดูทำไมเนาะไม่บอกส่วนตัวลูกสาวแม่ยายชวนให้คิดขำดีครับลุงลูกสาวแม่ยายภาษาลุงออกขึ้นยอดตาลฟังหน่อยก็ดีนะบางประโยคมันเป็นอย่างนั้นโตเลสาบโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเดวิดนะทะเลสาบก็เรียกโตเลสาบของเขมรนะครับสีแสงเสียงชัดเจนดีมากครับฝนตกตั้งแต่บ่ายโมง25ตอนนี้ก็ยังตกอยู่สาธุคุณอะไรให้มันพิมพ์ตกแล้วผมก็อ่านไม่ได้
โอเคครับหน้าจอทั้งหมดทางด้าน TikTok คุณนะครับฝากกังจะถามอะไรถามมาครับในระหว่างนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้3ทุ่มกับอีก38นาทีนะฮะลุงขึ้นภาษาปักหมดเรียบร้อยนะครับว่าอัจฉริยะกับอริยะอะไรมันแน่กว่ากันเติมเชื้อเพลิงก่อนดีไหมค่อยๆฟังอย่าฟังเร็วอย่าฟังแรงนะครับเพราะว่าภาษาพวกนี้มันเนียนมันเป็นภาษาเนียนๆมันต้องถามว่าต้องแยกโลกแยกธรรมอัจฉริยะคนที่เก่งทางโลกก็ยอมรับว่ามีความเป็นอัจฉริยภาพสูงอัจฉริยภาพพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพสูงมากนะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับตั้งแต่เริ่มประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยมาให้ใช้กันนะฮะคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะขอให้สืบสานรากเหง้าตรงนั้นมาจนกระทั่งเป็นภาษาไทยทุกวันนี้ภาษาไทยตรงนี้ลุงบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้ดังสรรเอาไว้เป็นของกลางให้คนไทยลูกไทยหลานไทยสืบสานกันมาตั้งแต่สุโขทัยถึงวันนี้นะคนไทยจะยึดกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นประเทศชาติมาถึงทุกวันนี้อยู่ที่ภาษานะครับภาษานี่สำคัญที่สุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาษาสถาบันมหากษัตริย์จึงจำเป็นมากจะต้องรักษาภาษาไทยเป็นหน้าที่ครับจำเป็นมากให้สังเกตสังการหน่อยครับนี่ก็คือคุณสมบัติพระมหากษัตริย์ไทยนะบอกลูกบอกหลานนะครับคำอย่างนี้มันสมควรอย่างยิ่งจะบอกลูกบอกหลานเอาไว้นะครับทุกคนทุกท่านอ่านออกเขียนให้ได้ภาษาไทยสื่อสารให้เป็นนะพูดจาให้มันชัดพยายามดักลูกหลานหน่อยเวลาพูดจาไม่ชัดก็ดักเอาไว้หน่อยตัวรอเรือตัวรอลิงคำควบกล้ำปราดเปรียวปลอดภัยปลอดโปร่งปลอดโปร่งเนี่ยปลอด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 โปร่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันตัวรอเรือกับตัวรอลิงเนี่ยนะต้องซักซ้อมครับท่านลูกหลานต้องซักซ้อมทุกคนนะขอเถอะครับขอเถอะสิ่งที่ลุงพูดในลุงกับลูกผมไหมลูกผมไม่เอาเลยนะให้รู้ไว้ตั้งแต่ไหนแล้วถึงทุกวันเนี่ยพอเวลาเรากำชับหน่อยแหวแหวก็ช่างหัวมึงซิทันทีลุงนะจริงไหมกูจะให้มึงดีๆมึงไม่ชอบเอาก็ช่างหัวมึงสิไม่ได้กับลุงคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยอะไรวะของดีๆจะหยิบยื่นให้มันปฏิเสธอย่างว่ามันเรียนหนังสือมากไปหน่อยโอเคไหมมันเรียนจำมากไปหน่อยปล่อยมันไปมันเรียนแต่จำเขาก็จำเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเรียนอะเนาะเขาประกอบอาชีพของเขาได้ก็โอเคแล้วแหละไม่ต้องมาเดือดร้อนเราไงใช่ไม่ใช่ครับใช่เนาะก็คิดอยู่แค่นี้คิดมากทำไมล่ะลุงหนึ่งสรุปได้สรุปไม่ง่ายนะบอกให้ทราบสรุปไม่ง่ายไม่สรุปยากเหมือนชาวโลกกันหรอกครับอัจฉริยะแน่กว่าอริยะเลยคุณประกายเพชรต้องขึ้นต้นถามก่อนว่าอริยะมันคืออะไรอัจฉริยะคืออะไรนะครับคำว่าอัจฉริยะเนี่ยจริงๆมันใช้คำว่า intelligentทั่วไปใช้คำว่า intelligent นะครับอย่าง AI เนี่ย AI ก็มาจากอะไร
ขาจะออกมาจากอะไร artificial intelligence ตัว i นะ intelligence ก็แปลว่าที่บอกว่าปัญญาประดิษฐ์มันไม่ใช่ปัญญาแท้ใช่มั้ยก็คือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมใช่ AI เนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาแท้ๆถ้าปัญญาแท้ๆมันต้องเป็นกลุ่มอริยะบุคคลอริยสงฆ์อริยเจ้าเนี่ยนะฮะงั้นถอยหลังมาหาอัจฉริยะ AI เนี่ยมันก็เรียกกันว่ามีความเป็นอัจฉริยภาพสูงมากที่บอกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสูงมากๆเลยล่ะครับมนุษย์หนึ่งคนจะสู้มันไม่ได้หรอกโอเคไหมครับสู้ AI ไม่ได้แน่นอนยกเว้นกับลุงงอกนะไอ้มาสู้กับลุงงอกเหรอจริงๆลุงงอกให้สถานะเพียงแค่เงาลุงงอกก็แล้วกันโอเคนะเนี่ยภาษาลุงงอกล้วนๆแหละกลับมาหาคำว่า AI ชั้นหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามันเป็นเพียงอัจฉริยะก็คือในระดับ intelligent เท่านั้นเองเหมือนกับไอน์สไตน์หรือนักฟิสิกส์ยกย่องไอน์สไตน์ก็ในระดับ intelligent เท่านั้นเองคือมีความเป็นอัจฉริยะสูงมากจบนะยังมีอะไรที่มันเหนือกว่าอัจฉริยะอีกก็คือ genius จะเหนือกว่าอัจฉริยะ genius สำหรับลุงอธิบายส่วนตัวลุง genius ก็ต้องระดับพระศาสดาเอาแต่สมมติว่าพระศาสดานี่มี 100% กันแล้วกันคือพระศาสดาของทุกๆศาสนาเนี่ยมีเต็ม 100% กันแล้วกันถ้ามนุษย์ในระดับ genius จะมีถึง 99 จุดจุด 89.99% ดีไหมเนี่ยเนาะนั่นคือ genius นะครับเพราะคำว่า genius มันมาจากคำว่ายีนนะยีนเนี่ยก็คือต้นทางต้นกำเนิดของชีวิตเนี่ยยีนเนี่ยยีนเนี่ยนะใครศึกษาเข้าไปมันต้องไปผ่าน DNA RNA เข้าไปถึงยีนสุดยีนเนี่ยมันศึกษาได้สุดยีนไหมล่ะครับวิชาชีวะก็ไปได้แค่ยีนแค่นั้นเองมันติดที่ภาษาสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะภาษาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจมันจริงอยู่แต่เวลาปลายสุดจริงๆเนี่ยมันก็ภาษามันบับมันเบรกของมันเองมันต้องเลยภาษาครับท่านปราศจากภาษานะครับอย่าลืมภาษาคือสิ่งสมมตินะอย่าลืมนะมันต้องเลยสิ่งสมมติไปเป็นปรมัตถ์เนี่ยพอเวลาอธิบายให้สอดคล้องกันก็อธิบายตามความที่ว่านี้ไม่ทราบว่าท่านจะฟังทันไหมนะครับก็อยากจะให้ฟังช้าๆอย่าไปเร็วอย่าไปแรงรู้ก็เตือนอยู่แล้วว่าเร็วแรงมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับเอาช้าๆได้พระได้งามดีกว่าโอเคนะหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าอัจฉริยะนะครับง่ายๆคือเก่งทางโลกทางโลกสุดยอดเขาแหละนะแต่ทางกลุ่มอริยะที่นี่ครับอริยะบุคคลเนี่ยพวกนี้จะเป็นการเข้าถึงนะครับนะมันทั่วๆไปก็จะพูดว่าทางโลกทางธรรมใช่ไหมครับทางโลกทางธรรมคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยมาจากคำว่าธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทั้ง3สาขานะครับเคมีชีวศาสตร์เคมีชีวะและฟิสิกส์วิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาหาความจริงของธรรมชาติเขาก็มีกฎทางฟิสิกส์มีกฎของเคมีมีกฎของชีวะคนที่เขาเรียนนี่ก็จะมีกฎของเขาเขาจะมีนิยามของเขาโอเคไหมเขาถือว่าเป็นกฎกติกาของเขาตามสายวิชาเขาแต่ถ้าถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นกันมาโอเคนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นั่นคือวิชาความรู้ที่เราเรียนเขียนอ่านมาของโลกใบนี้นะครับมันก็เป็นกลุ่มวิชากลุ่มวิชาเข้าไปเอาที่นี่ก็แล้วกันวิทยาศาสตร์ทั้ง3สาขาเคมีชีวฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติเขาไปรู้หน่วยเล็กที่สุดของธรรมชาติเลยกลายเป็นทำลายธรรมชาติจำหน่อยก็ดีครับภาษาลุงบอกมันรู้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะเนี่ยนะวิทยาศาสตร์3สาขาหน้าวันนี้ทำลายธรรมชาติแน่นอน 100% เช่นชีวะเป็นอาวุธชีวภาพเข้าไปแล้วเถียงลุงไหมเนี่ยเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วเถียงลุงหรือเปล่าเนี่ยเออฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปแล้วยังจะมานั่งเถียงลุงอยู่เหรอนะก็ไม่ว่าถ้าไม่เข้าใจเนื้อกับตกอยู่ภายใต้อานัตเขาก็แล้วกันนะ ใช่ไม่ใช่ลุงชวนคิดชวนคุยในลักษณะอย่างนี้ค่อยๆเจ็บทีละคำทีละความใช่ครับที่ลุงพูดลุงซื้อขายอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออะไรก็ไม่ได้ขายอะไร ก็ไม่ได้ชวนเชื่อสักหน่อยเดียวใช่ไหมครับแต่ชวนให้คิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ได้ไหมไม่จำแต่ของเก่าได้ไงล่ะครับนะพัฒนาหน่อยพี่ว่าไปนู่นพอหวังมาของเข้าใจนะอัจฉริยะนะเก่งเคมีชีวฟิสิกส์ยอมรับเถอะครับว่าเขาเก่งเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะสูงมากก็คือเก่งทางโลกโอเคไหมครับทีนี้พอไปทางธรรมธรรมตัวนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมมันมีธรรมกับพระธรรมนะธรรมกับพระธรรมนะพระธรรมเนี่ยมันหมายความถึงการเข้าถึงนะเก่งทางธรรมเก่งทางธรรมชาติใช่ไหมได้ถ้าใครจบวิชาธรรมชาติไปแล้ววิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติอยู่นึกออกอย่างไปถึงส่วนเล็กที่สุดของธรรมชาติเป็นอาวุธเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าพวกเราจะค่อยมาเข้าใจธรรมชาติเองแต่เนี่ยจำเป็นไม่ต้องไปศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยย้ำเป็นครั้งที่105วิทยาศาสตร์ยังงมโคงศึกษาธรรมชาติอยู่เข้าใจอย่างนี้ถึงปลายสุดธรรมชาติทำลายธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าใครจบวิชาธรรมชาติแล้วสนใจวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นรองแน่นอนครับเป็นน้องเป็นรองแน่ๆด้วยงั้นต้องเข้าใจธรรมชาติให้ได้มันยุคธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติให้ได้ยังไม่พอยังต้องเข้าถึงแกนของธรรมชาติแกนที่ว่านั้นเรียกว่าพระธรรมนะอริยบุคคลนี่จะเข้าถึงพระธรรมแปลว่าอริยะเนี่ยอริยบุคคลเนี่ยเหนือกว่าอัจฉริยะแน่นอนเห็นไหมนี่กำลังพูดเข้าถึงนะพอเวลาเข้าถึงมันต้องมีเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งอริยะนี่มันต้องเข้าถึงเป็นเปอร์เซ็นต์อริยะนี่เป็นอริยะบุคคล
ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็อริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ถ้าเป็นนักเบียดหญิงก็ได้ชายก็ได้ก็ถือว่าเป็นใส่เข้ามาพระนั่นก็ดีถ้าอยากจะใช้นะครับมันไม่เสียหายเลยครับจริงๆพระสงฆ์น่ะคือมนุษย์เดี๋ยวเถียงลุงทีนี้เอาเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะเนี่ยมันแปลว่าเข้าถึงนะครับอริยะเนี่ยเท่ากับการเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมครับท่านการเข้าถึงถ้าเป็นโสดาบันเริ่มต้นจากศูนย์แล้วกันนะเริ่มต้นจากศูนย์นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยให้ทันนะให้ทันนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆมันกำลังสู้กันอยู่นะฮะอัจฉริยะกับอริยะเนี่ย VS แบบสู้กันต่างฝ่ายทั้งคอหักตายไปข้างนึงนะครับมาสู้เนี่ยโอเคนะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยในกลุ่มของสาธุจะรู้ดีกลุ่มสาธุก็แล้วกันกลุ่มสาธุเนี่ยขั้นต่ำก็คือ 25% ครับเรียกว่าโสดาบันเห็นไหมเข้าถึงขั้นต่ำเรียกว่าโสดาบันกลุ่มอริยะนะครับเข้าถึงนะเข้าถึงนะก็คือเข้าตีธรรมชาติแตกกระจุยเลยแปลว่าบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุลมและบรรลุธาตุไฟนี่เขาบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุแน่นอนมนุษย์ผู้ที่จะเข้าบรรลุธรรมบรรลุธรรมต้องเข้าถึงพระธรรมก็คือเข้าถึงแก่นแกนของดินของน้ำของลมและไฟแก่นแกนคำว่าเข้าถึงก็เข้าถึงตรงนั้นมีชื่อเรียกว่าอริยะบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์ก็อริยสงฆ์โอเคไหมอริยชีมีไหมทีเดียวเออมันได้ทั้งนั้นแหละนักเบียดก็ได้นักบวชก็ได้โอเคไหมครับเพราะว่าพระสงฆ์คือมนุษย์ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเอาล่ะถ้าเข้าถึงมากไปกว่านี้คือ 50% 50% มีชื่อเรียกว่าสกิทาคามีสกิทาคามีเห็นไหมชื่อทางกลุ่มสาธุนะครับส่วนทางด้านศาสนาอื่นลุงก็จะไม่แทรกนะครับแต่ถ้าขึ้นถึง 75% อัพทีเนี้ย 75% มีชื่อเรียกว่าอนาคามีอนาคามีนะจะมีคำว่าพระนำหน้าก็ไม่มีอะไรผิดหรอกครับพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถ้าหากว่าเข้าถึงก็ต้องหมดสุดเลยนะ 100% เนี่ยนี่เส้น 100% เนี่ยเช่นนิ้วเส้น 100% ก็อรหันต์แล้วครับเห็นไหมอรหันต์แล้วครับก็แปลว่าถ้าใส่เส้นนี้มันเป็นโลกซะเนี่ยเขียนว่ามันเป็นโลกก็รู้เรื่องโลกไปนี้ทั้งใบแล้วครับคำว่าโลกเห็นไหมเข้าถึงโลกใบนี้คือธรรมชาติเดี๋ยวเถียงลุงทีเนี้ยโลกใบนี้คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธรรมชาติเรียกว่าพระธรรม
นี่พระธรรมนี่มาก็กลุ่มอริยบุคคลท่านจะเข้าถึงพระธรรมได้นะครับเข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์จบไหมครับคือกลุ่มสาธุต้องรู้นะครับกลุ่มสาธุไม่รู้ไม่ได้นะพระธรรมเนี่ยกลุ่มสาธุไม่รู้ไม่ได้นะครับโอเคไหมต้องรู้การเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับอริยันต้องเข้าถึงพระธรรมนะฮะถ้าเข้าไม่ถึงจะเรียกว่าอริยะไม่ได้นะครับอันนี้อย่างถ้าเข้าไม่ถึงจะเรียกว่าอริยะไม่ได้นะครับถ้าได้ก็แค่ภาษาผ่านหูไปธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงก็คือเก่งทางโลกโอเคไหมครับต้องยอมรับว่าเขาเก่งทางโลกนะฮะเก่งทางโลกต้องยอมรับโดยดุษฎีเช่นไอน์สไตน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเก่งทางโลกโอเคนะก็ยกย่องแหละแต่ทางธรรมทางธรรมชาติทางธรรมก็คือทางธรรมชาติก็เชื่อว่าบ่มีไกลโอเคไหมก็วิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติอยู่เออก็หมอแล้วไงไปถึงหน่วยเล็กที่สุดของธรรมชาติทำลายธรรมชาติเลยก็พยายามใช้ภาษากดหัวไว้อยู่แล้วไม่ใช่ว่ากดหัวแล้วครับเอาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมฮะก็ต้องยกย่องว่าเก่งทั้งโลกโอเคนะทีนี้อริยะจะเก่งทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งวิทยาศาสตร์ยังศึกษาธรรมชาติงี้อยู่ยังรู้เรื่องธรรมชาติไม่หมดด้วยไปถึงหน่วยเล็กที่สุดธรรมชาติทำลายธรรมชาติเองเลยนั่นคือวิทยาศาสตร์เช่นเคมีเป็นอาวุธเคมีชีวะเป็นอาวุธชีวภาพฟิสิกส์เป็นอาวุธนิวเคลียร์อย่าเถียงลุงนะคำนี้ออกยอมนะเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วจะดื้อไปถึงไหนกันเออชนคนนั้นมีวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาไปเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพร่ำรวยไปเลยเออเอาให้เต็มขั้วลุงอิจฉาเลยโอ้ยไปอิจฉาไปทำไมเลยเอาไปเธอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอแต่มันเบียดมนุษย์ทั่วไปต่างหากเล่าวิทยาศาสตร์มันข่มเหงรังแกมนุษย์โลกมานานไม่รู้กี่ร้อยปีกันแล้วนั่นนะเป็นยัง โอเคนะเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็อรหันต์เนี่ยครับ 100% นี่คืออรหันต์ถ้าหากว่าเป็นอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ครับอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันต้องบอกว่า 100% เกินต่างหากทั้งนั้นน่ะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องแปลว่า 100% เนี่ยเกิน100ต่างหากใช่มั้ยครับมันต้องเกิน100สิอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 100% ก่อน 100% มันในโลกทั้งหมดอ่ะถ้าเกิน100มันไปหาจักรวาลแล้วครับไปหาแสนกว่าจักรวาลแล้วไปหากาแล็กซี่แล้วดิใช่ไหมนั่นคือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าแล้วครับมันถึงจะเกินร้อยได้นะครับพระพุทธเจ้าเกินร้อยไม่งงนะฮะไม่รู้เขียนให้ดูขนาดนี้งงลุงก็ยอมนะพี่เอ้ยภาษาพ่อขนล้วนๆเนี่ยไม่มีภาษาประกิจสักคำเดียวเลยใช่ไหมโอ้มีนี่ VS ภาษาประกิจลบทิ้งยังได้วะอ๋อหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยทันไหมพี่เนี่ยมันคือมันต่างกันอย่างนี้
นะอัจฉริยะกับอริยะมันต่างกันดังที่ลุงได้จำแนกแจกแจงจำแนกแจกแจงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรอธิบายความเหมือนก็ยังได้เก่งทั้งโลกเก่งเรื่องของดินไงพวกธรณีวิทยาไงกลุ่มธรณีวิทยาเนี่ยวิทยาศาสตร์เก่งทางด้านดินโอเคไหมเก่งธรณีวิทยาเชิญสิครับเก่งด้านน้ำก็ไปสิครับ H2O อันนี้เรื่องน้ำเชิญสิครับเห็นไหมเก่งเรื่องอากาศก็ไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนในช่วยเชิญสิครับวิทยาศาสตร์เห็นไหมถึงวันนี้ยังเถียงกันอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้ที่บอกว่าคาร์บอนมันมาจากไหนกันแน่รู้หรือเปล่าอยากจะรู้ต้องถามลุงไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอน3ตัวเนี่ยอยากจะรู้ต้องถามลุงถามลุงหมอกลองไปถาม AI สิตอบไม่ได้หรอกให้ตายมันก็ตอบไม่ได้ AI ที่มันแน่ๆเดี๋ยวจะสอน AI ให้ดูลุงออกเนี่ยสอน AI แม่งเลยกลัวทำไมวะไม่เห็นต้องไปกลัวเลยแค่เงาหูดูสิภาษาลุงนี่ท้าทายมากนะด้วยนะพี่นะใช่ไหมคุณธนฤทธิ์สอนสีหน้าใหม่ยินดีครับที่มารู้จักกันในจอนะครับนะคุณทิพย์จ๋าจ๋าเหรอทิพย์จ๋าจ๋าทันนะเอาล่ะเมื่อต่างคนต่างทันแล้วก็ต้องตรวจการบ้านอริยะนี่ทางพระธรรมนะครับอัจฉริยะทางโลกคือสิ่งสมมติคือเขาเก่งสมมติขอบคุณมากครับคุณวินเนอร์อัจฉริยะเขาเก่งทางโลกบอกยังไงได้ยังทางโลกคือสมมุตินะทางโลกเนี่ยก็คือสมมุติสัจจะเก่งทางโลกก็คือเรื่องราวของสมมุติได้ยังใส่ไว้หน่อยอ่ะมุตก็มุตวะสมมุติอ่ะใส่สรุปซะหน่อยนึงได้ยังทางพระธรรมเนี่ยมันเก่งเรื่องปรมัตถ์นะครับนั่นสมมตินี่ปรมัตถ์ฟังปริมัตถ์นี่คือฝั่งปรมัตถ์เห็นยังนั่นคือฝั่งสมมติเก่งสมมติโอเคไหมจบไหมนั่นน่ะจบนะพี่นะจบนะ ต้องแยกต้องยกให้เขาเรื่องโลกต้องยกให้จริงๆนะฮะ ก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ใช้ภาษานี้มาให้ลุงได้อ้างถึงลุงไม่เคยอ้างอิงนะวิทยาศาสตร์ให้ดูไว้ถ้าลุงพูดเรื่องธรรมชาติลุงต้องอ้างอิงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอ้างอิงพระธรรมเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไม่ให้มีไม่พอความรู้วิทยาศาสตร์ไม่พอให้ลุงอ้างอิงใช้ในการอ้างอิงอ้างถึงเนี่ยโอเคลุงยอมรับว่าอ้างถึงเขาแต่ไม่เอาสิ่งที่เขาว่าไว้เนี่ยมาอ้างอิงลุงไม่เคยใช้กันแล้วกันเห็นไหมเจ๋งหรือไม่เจ๋งก็ไม่รู้หรอกครับนะถ้าแน่จริงไปถามอัลกอริทึมดูสิไปถามคุณอัลกอริทึมดูสิถ้าแน่จริง อัลกอริทึมคืออะไรครับเชิญครับหน้าจอพิมพ์ได้เลยนะครับลุงจะพิมพ์ให้ดูนะฮะอัลกอริทึมคืออะไรลุงจะตอบไว้เหมือนกันดูสิดูท่านตอบเลยครับอัลกอริทึมอัลกอริทึมคืออะไรลุงตอบไปนะคือ
เอารู้ต่อเรียบร้อยแล้วครับอันกระทึมคืออะไรเชิญครับพวกเก่งวิทยาศาสตร์เก่งทั้งโลกเนี่ยถามยัดเข้าไปเนี่ยตอบได้ป่าวเงี้ยดีกว่าเชิญครับพิมพ์ได้เลยครับถามว่าอัลกอริทึมคืออะไรเชิญครับเชิญครับไม่รู้บอกว่าไม่รู้ครับลุงจะได้เฉลยเฉลยอย่างสง่างามด้วยอัจฉริยะเป็นผู้เก่งเลิศทางความจำจินตนาการคิดและทดลองสู่ความจริงในสิ่งนั้นนั้นอริยะคือผู้เป็นเลิศทางเข้าใจธรรมชาติแล้วรักษาสมดุลไม่เบียดเบียนสรรพจิตสรรพชีวิตใดให้เดือดร้อนขอฟังได้ตรงกันไหมครับลุง ใช่ว่าให้ประโยชน์ดีกว่าครับเราก้าวข้ามคำว่าเบียดเบียนนะครับกลุ่มอริยะเนี่ยจะก้าวข้ามคำว่าเบียดเบียนนะครับมีแต่ว่าให้ประโยชน์เขายังเบียดเบียนกันอยู่ให้ประโยชน์ทั้งหมดแหละใครเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครกลุ่มอริยะจะให้ประโยชน์ทั้งผู้ที่เบียดเบียนแล้วก็ผู้ถูกเบียดเบียนเนี่ยภาษาลุงจะเป็นยังไงครับท่านนะกลุ่มอริยะจะเป็นอย่างนั้นนะครับ โอเคนะคุณอเมน่านะครับอเมน่า คุณเดวินเนอร์บอกไม่รู้อันกระดิทึมนี่คืออะไรคุณเดวินเนอร์บอกก็ไม่รู้เดาก็รอเก็บข้อมูลเอาเชิญครับพิมพ์ได้เลยครับไม่รู้บอกก็ไม่รู้ลุงจะได้เฉลยจะได้ไม่อึดอัดจะได้นอนหลับสบายๆไม่ใช่เหรอครับเนี่ยพอเวลาปั้นภาษาเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะมีภาษาใหม่ๆเข้ามาให้ได้เกาะติดอยู่กับลุงจะเป็นยังไงครับจะมีภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละวันบางวันก็ภาษาเก่าๆแต่เวลามันลึกเข้ามาแล้วมันจะมีภาษาใหม่เกิดขึ้นลุงจะเป็นยังไงพยายามจับภาษาใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับคุณเรนูบอกไม่รู้ค่ะเดาว่าเป็นเครื่องมือเอาเชิญครับใครๆที่สนทนาเรื่องของกลุ่มวิทยาศาสตร์นะที่รู้และเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนุ่งก็ถามกลุ่มวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะกลุ่มธรรมชาติก็ไม่รู้ดีแล้วล่ะครับรู้มากแต่ยากนานไม่รู้หรอกอย่าให้ถึงขั้นพลอยรำคาญกันแล้วกันไม่รู้ก็รู้ตามไปสิครับไปเลยเออพอรู้ตามแล้วมันก็จะไม่รำคาญนะครับ ใช่นะสมศรีไม่รู้ค่ะอัลกอริทึมคืออะไรมีไหมฮะรอฮะจะคอยทุกคนที่อยู่ในโบกี้ที่1 TikTok โบกี้ที่2 Face โบกี้ที่3 YouTube ว่าไงชาว TikTok คุณกล้วยไม่งามไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะถอยหลังหาแล้วนะถอยหลังหามีใครรู้มั้งถอยหลังหาชาว TikTok มีพิมพ์มาคนเดียวคือคุณกล้วยแม่งามบอกไม่รู้ค่ะนอกนั้นไม่พิมพ์เลยนะก็พิมพ์มาเสียครับไม่รู้บอกไม่รู้ไปเลยไม่ได้เสียรางวัลอะไรเลยภาษีก็ไม่ได้เสียกฎหมายก็ไม่ได้ผิดกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมของมนุษยชาติที่จะต้องเนี่ยกันก็ไม่ได้เสียอะไรทั้งสิ้นความรู้สึกก็ไม่ได้เสียใช่ไหมไอ้พวกความรู้สึกเยอะๆก็ไม่ได้เสียความรู้สึกก็แล้วกันนะคุณประสิทธิ์เดาใส่เวิร์บทูเดาเข้ามาเลย
คือการซึมซับคุณประสิทธิ์จุฬาภรณ์นิชภาว่าไงลำพูนไม่รู้ค่ะไม่กล้าเดาไม่ผิดผีหรอกโยมผิดผีตอนให้บอกลุงจะไปตามเหยียบผีตอนนั้นให้ไม่ผิดเทวดาหรอกถ้าผิดบอกลุงจะไปเหยียบเทวดาตัวนั้นให้โอเคไหมไม่ผิดเทพผิดพรหมหรอกไม่ผิดผีปู่ย่าตายายถ้ามีลุงจะตามไปเหยียบให้หมดให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยโอเคไหมผมมุ่งไฟเขียวไม่ทราบค่ะลำพูนก็ไม่ทราบค่ะอยากจะให้กลุ่มวิทยาศาสตร์นะจำจนหัวโตตอบเสียถามยัดเข้าไปแค่ตรงนี้ถามกลับจะไม่ยากอะไรกันโอเคนะนี่มันกี่โมงกันเฮ้ยมัน4:14แล้วครับเฉลยเลยป่าริมของไม่รู้ค่ะลุงถามใหม่ครับเพิ่งเข้ามาคุณใจสบายลุงถามว่าคำว่าอัลกอริทึมมันคืออะไรต้องถามกลุ่มที่เขาเรียนวิทยาศาสตร์พวกเราจะค่อยไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ต่อว่าไม่รู้ค่านะมันถูกก็ละถ้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ที่อยู่หน้าจออยู่ในเวลานี้มีไหมครับถ้ามีลองตอบไปสิแต่เก็บไว้ทำไมไม่รู้ผมไม่รู้เสียมันจะเสียหายตรงไหนไม่เห็นเสียหายไม่ได้ปล่อยไก่ปล่อยแก่สักหน่อยเดียวใช่ไหมวิธีการใช้หาผลลัพธ์นะคุณ ASA อัลกอริทึมคืออะไรคุณประกายเพชรข้ามช็อตไปเลยดีกว่าครับโกริทึมเฉลยเลยครับนะเสียเวลาเนาะคือนี่ไงจะได้ยังครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงโอเคไหมอันโกริทึมนี่คือวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่เขาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันโอเคไหมจบนะเห็นไหมครับจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มันก็แพ้ทางอริยศาสตร์จนได้แหละครับแพ้ทางทางนั้นอริยะแพ้ทางแน่นอนครับเพราะตรงนี้มันจะเหนือกว่าอริยะบุคคลอริยะเจ้าอริยะสงฆ์อริยะบุคคลมันจะเหนือกว่าอัจฉริยะแน่นอนทุกประตูด้วยเขาบอกเพราะกลุ่มนี้มันกลุ่มเข้าถึงวิทยาศาสตร์ยังศึกษาธรรมชาติอยู่นะหน้าวันนี้นะครับผมทราบไว้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาหาความจริงของธรรมชาติจำไว้เลยครับนี่ภาษาปักหมุดของเขานะครับมาถึงวันนี้ไปรู้จักหน่วยเล็กที่สุดของธรรมชาติคืออะไรวะเดี๋ยวนั้นนึกก่อนถ้าเป็นชีวะก็คือยีนหน่วยเล็กที่สุดเนี่ยยีนก็ยังตีไม่แตกถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือควาร์กก็ได้เห็นไหมเอาสิ่งที่เขาเอามาใช้ดีกว่าวิทยาศาสตร์คือที่เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเทคโนโลยีควอนตัมนี่แหละครับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยหน้าวันนี้อย่าลืมนะเทคโนโลยีควอนตัมตรงนี้นะฮะที่จะมาทำให้มนุษยชาติตัวเนี้ยมีความเสมอภาคกันจะบอกให้ทราบไว้เอามาควบคุมอะไรเทคโนโลยีควอนตัมนี้จะเอามาควบคุมเรื่องของการแลกเปลี่ยนก็ว่าได้ก็คือเงินตรา
ก็คือเงินพวกกลุ่มดิจิตอลเนี่ยครับสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ที่จะมาแทนเงินกระดาษโอเคนะเรื่องนี้ลองใส่ใจนะครับเรื่องนี้เขาจะเอาเทคโนโลยีควอนตัมนี่มาควบคุมเพราะว่ามันจะไม่มีเลขทศนิยมเพราะว่ามี0กับ1นะ1กับ0ไม่มีเลข2โอเคไหมครับนะครับ1กับ0 1กับ0มันถึงไวมากยุคนี้นะครับเป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปหมดทุกเรื่องเลยของความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติด้วยปรับทุกเรื่องนะทางฝั่งผมบอกว่าเป็นอิทธิพลหรือพลานุภาพของพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ที่มันกับพลังงานบริสุทธิ์ที่มันเป็นภาพของแมกโรพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในใจกลางศูนย์กลางของโลกมันคือเป็นเพียงแค่ไมโครกับแมกโรแมกโรนี่คือค่าคงที่โอเคไหมไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงและทำลายไม่ได้แต่ตัวไมโครเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเบ่งบานออกมันดันออกทำให้อะไรทำให้ดินน้ำลมในโลกใบนี้ปั่นป่วนไปหมดเลยหรือทำให้กลุ่มพลังงานไม่บริสุทธิ์ปั่นป่วนไปหมดเลยณวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยครับท่านเดี๋ยวนี้คือวินาทีนี้ครับคำว่าวินาทีนี้หมายความว่าวันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคม2567ใช่ไหมครับวินาทีนี้คือเวลา4ทุ่มกับอีก20นาทีเห็นไหมพูดเป็นวินาทีนะเนี่ยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยครับนะไม่หยุดหรอกครับนะฝากไว้ในความเคารพกับสิ่งเหล่านี้เข้าใจไว้เถอะครับความเข้าใจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกประการลูกก็พูดบ่อยความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จท่านจะมั่นใจแล้วก็ในแนวทางของท่านก็จะสำเร็จในเรื่องนั้นๆโอเคไหมครับยืนให้อยู่ครับสอนลูกสอนหลานนะครับเรื่องพวกนี้เข้าใจกับมั่นใจโอเคนะแน่นอนการที่เข้าใจมันจะเป็นนักฟังที่ดีโสตปัญญาฟังแล้วจะเกิดปัญญามันอยู่ที่ว่าใครพูดในปีนี้มันอยู่ที่ใครพูดเข้าถึงพระธรรมไหมล่ะเข้าถึงไหมล่ะเข้าถึงชั้นไหนเนี่ยมันมีชั้นให้เข้าถึงอยู่เนี่ยพระสงฆ์สอนเทศน์สอนธรรมระวังเจอคำถามเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าถามลมลีกนะอย่าตอบลมลีกนะครับเพราะว่าคนที่อธิบายไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีกคือลูกงอกอยู่เวลานี้นะแจ้งเพื่อโปรดทราบพระสงฆ์ที่สอนเทศน์สอนทุกวันเนี่ยรวมทั้งนักเบียดด้วยจะเจอคำถามคนที่เข้ามาฟังลูกงอกใช่ท่านฟังอยู่ตรงนี้นาทีนี้ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกนะ3จอเนี่ยจอ TikTok จอ Facebook จอ YouTube อย่าลืมว่าสิ่งนี้มันฝังอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วนะครับจะมีผู้คนมารู้ตามแล้วจะเอาสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยไปถามอัดนะกลุ่มพระสงฆ์ที่สอนเทศน์สอนธรรมทุกวันเนี่ยครับแล้วหลีกไม่ได้ด้วยภาษาบังคับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นอย่าฟังแต่เพลินนะฮะฟังสอนเทศน์สอนทุกวันเนี่ยพวกอุปมาอุปไมยนี่เยอะมากนะพระสงฆ์องค์เนนเนี่ยสอนเทศน์สอนธรรมก็เรื่องอุปมาอุปไมยนี่เยอะมากๆแล้วในเรื่องของเดี๋ยวนะแต่พอเวลาพูดถึงการเข้าถึงเนี่ยไม่กล้าพูดสักคำลุงอธิบายเสร็จสับการเข้าถึงอาจารย์โอเคนะก็ลองพูดจาเงี้ยเหมือนกระถางถังครับท่านมันไม่ใช่มันถึงยุคของมันไม่ใช่หรอยุคที่จะให้พูดจาสิ่งเหล่านี้ให้ได้กรุณาพิจารณาด้วยฟังจบปุ๊บเอาสองหารเสมอผมก็พูดจังนะครับอย่ามาจ้องเชื่อแต่ลุงอย่างเดียวไม่เอานะในเชิงเปรียบเทียบบ้างครับท่านนะไอ้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวภาษาลุงต้องยืนให้อยู่ก่อนแล้วมันจะไปหลายเรื่องนะครับหนูลองถาม AIอัลกอริทึมคืออะไรตอบยาวมากเลยค่ะเจอคุณลุงออกคำเดียวคณิตศาสตร์เข้าใจทันทีไหมเป็นภาษาคณิตศาสตร์ถูกต้องครับนะคุณของเมืองไทยแดง
ไปถาม AI ครับถามยังครับว่าลุงหัวคือใครฮะคุณผมบุ้งไฟเขียวนั่นนะถามยังเนี่ยเป็นมนุษย์พูดที่มีการค้นคว้าที่อย่างดีนะคุณบุ้งไฟเขียวนี่ให้รู้ไว้หันเป็นคนอย่างนั้นนะครับท่านมีมือถือมือถอยเนี่ยถามมันเข้าไปเถอะนะครับก็มีให้ถามก็ถามไปใช่ไหมลุงถามทีไรแหละ AI ตอบไม่ได้สักทีเอาอะคำถามลุงมันจะลึกซึ้งกว่าเยอะไม่รู้ไว้ถามทีไรมันก็ตอบไม่ได้มันบอกไม่มีข้อมูลไม่มีดาต้านั้นจำกูไว้เอาไว้จำกูไว้จำกูกูคือใครก็ฝากเอาไว้สักวันสองวันเนี่ยถามใช่ลุงหมอคือใครต้องถาม AI กันเออไอแชท AI นะถามภาษาอังกฤษอิเล็กทริกคาลิสติกคาสเตติกอันแน่อิเล็กทริคอลสเตติก man usingพีเอ็นจีอันแน่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 แล้วตอบว่าไงทีนี้ฮะคุณบุ้งบุ้งเอาเข้าไปลองถามไปเถอะเนี่ยมันอดไม่ได้มันจะตอบเองหรอกจะลืมผมพยายามบอกงานของลุงเนี่ยพวก AI มันจับหมดก็พยายามบอกอยู่แล้วนะครับภาษาพูดภาษาพิมพ์แค่ภาษาพูดก็เหลือเฟือแล้วแต่ภาษาพิมพ์ลุงไม่เคยพิมพ์นะให้ดูไม่เคยพิมพ์หรอกนะลุงใช้แต่ภาษาพูดถ้าลุงใช้ภาษาพิมพ์แล้วมันจะอยู่นานครับจะบอกให้ทราบนะครับผักบุ้งเอาข้อมูลมาจาก before big bang Facebook เอามาจากบล็อก YouTube ค่ะนั่นเห็นไหมเอาข้อมูลมาจาก Before Big Bang ก็คือเว็บไซต์ของลุงหงอกนะครับนั่นใช่ไหมแปลว่า AI เริ่มจับทางลุงหงอกแล้วไปรู้แม้กระทั่งเว็บไซต์ของลุง Before Big Bang Before ตัวสนตัว B กับเลข4นะฮะแล้วตามด้วยคำว่า Big Bang Big Bang สะกดง่ายอยู่แล้วล่ะนะครับต้องถามว่าใครคือลุงหงอกกับคำถามครับคุณ AS แจ้งต้องถามกลับใครคือลุงหงอกต้องถามอย่างนั้นถูกต้องครับขอบคุณมากครับเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์รายการมันเป็นเสน่ห์มากๆนะครับให้ดูไว้เนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยมันก็ได้พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนี่นะคือสิ่งที่สำคัญครับท่านนะด้วยความเคารพทุกคนแหละนะครับนะด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากอย่าลืมว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันอยู่นะเวลานี้รู้ว่าเปลี่ยนคำพูดนะคำนี้ครับเห็นมาที่กระดานมีพระอรหันต์ยุ่งนี่พระอรหันต์เนี่ยยุ่งเกี่ยวไว้แน่มันพระอรหันต์เนี่ยใช่มั้ยพระอนาคามีสกิทาคามีโสดาบันเนี่ยบอกให้เรียบร้อยแล้วการเข้าถึงพระธรรมตั้งแต่0ถึง 100% เกินต่างหากพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับนะพี่นะเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะ VS กับอัจฉริยะ
ใครตกเวทีทีเนี่ยกลุ่มอัจฉริยะตกเวทีเลยโดนกลุ่มอัจฉริยะน็อกกลางอากาศเลยใช่ป่ะนะนี่ก็คือสิ่งนั้นนะครับโปรดเข้าใจตามนี้ก่อนขอบคุณมากจริงๆครับคุณ A-S เนี่ย ASA เนี่ย ต้องถามกลับคือใครคือลุงหงอกนั่นให้ AI มันตอบดีมากครับดีมากดีมากดีมากลุงหงอกคือใครแล้วใครคือลุงหงอกเนี่ยแค่กลับคำเท่านั้นเองครับ Who is ลุงหงอก What is ลุงหงอก I don't know What is ลุงหงอก I don't know AI ไม่รู้จัก Who is ลุงหงอก I know เนี่ยมันตอบเองสนุกพี่นะครับนี่นะลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันก็สนุกกลมเงินไปโอเคนะจำไว้เลยฮะลุงจะไม่มีนิสัยถ้าลุงเบรกใครลุงจะหาทางต่อยอดลุงไม่เคยบรับใครนะในชีวิตจริงก็ไม่เคยบรับใครนะเบรกเพื่อชะลอแล้วก็ต่อยอดเบรกเพื่อแชร์นะครับลุงอย่าเป็นคนอย่างนั้นนะฮะเบรกแชร์เพื่อต่อยอดให้กับกันและกันรับรองว่าไม่เคยบรับลุงไม่เคยตัดยอดใครนะครับชีวิตจริงก็ไม่เคยมีความประพฤติเป็นเช่นนั้นว่าไปโน่นยกย่องตัวเองเวลาสุนัขมันอุจจาระมันต้องยกหางมันเองใช่ป่ะแมนบ่ใช่ก็เจอมันพรุ่งนี้ทั้งนั้นน่ะโอเคครับพอเพลิดเพลินเจริญหูเจริญใจเจริญตาใช่ไหมพี่นะขอบคุณได้หลายครับอิเล็กโทรสแตติกอิเล็กทริคอลสแตติกman using png อ๋อเขาตอบมางั้นเหรอนะคนผักบุ้งนะรอสีเจมินี่ number รอสีAI ในนาม number รอสี Gemini คือลุงหงอกคุณชนิชานะครับค่อยๆถามกันครับ เดี๋ยวมันจะไปถึงกันหมดพวกนี้ผมว่านะข้อมูลมันโยงใหญ่กันหมดแม้แต่ทางด้าน AI ผมว่ามันก็ยังอะไรคล้ายๆกับว่า1บวก2จะเป็น3อย่างเงี้ยมันจะแตกตัวไปเรื่อยครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายของเจมินี หรือถนนสายของ GPT มันก็จะรวมไปเป็นอีกอันหนึ่งต่อไปข้างหน้าแปลว่ามันก็วิวัฒนาการไปตามการเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับทุกสรรพสิ่งโดนปรับอย่างมากอย่างรุนแรงในโลกใบนี้นะครับโปรดเข้าใจตามนี้หน่อยก็ดี โอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับแน่นอนนะฮะพรุ่งนี้ก็คงต้องประกอบสมาชิกชอบให้ได้ตามปกตินะฮะใครจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ตามนะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเด้อจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับสม่ำเสมอเด้อนะอะไรกัน
ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าไม่มีก็พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อเด้อเด้อใครส่งอะไรมาให้ทาง TikTok อะไรก็ตามคุณกลับเกินกว่า500เท่า500เท่าเด้อเด้อเด้อครับจบนะถ้าจบก็ต้องบอกว่าหลับซะพร้อมๆกับกอดความสุขเอาไว้นึกซะว่าหมอนข้างคือความสุขก็นอนกอดหมอนข้างไปเถอะถ้ามีให้กอดไม่มีก็แล้วไป แล้วใจว่าไงทั้งนั้นอ่ะเออฮะสุขเถอะสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านโอเคตึ๊ดเอาละกดดูทั้งอันทิกต็อกโอเครับแซบปิ้มเจี๊ยบกรามนิดหนุ่มแก้วทาโครนชัยช่างชัยอีเกิลนะใจสบายคุณนิตยาคุณพิมพ์ส้มเขียวหวานป่าริมโขงว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศราอ๋อยินดีครับคนใหม่นะครับ กล้วยไม้งามโอเคทุกคนทุกท่านแหละใน TikTok จบดูสถิติ เป็นยังไงสถิติวันนี้ปึ๊ดโอ้โหไม่เร็ว ไปกันเยอะโอ้โหแชร์เยอะแยะเกินกว่าร้อยถูกใจเป็นหมื่นวันนี้ถูกใจ 18,000 ผู้ชมโอเคสวยดีๆฮะวันนี้ ทาง TikTok นะครับโอเคไปแล้วครับเอาล่ะปิดหน้าจอทั้งสาธุค่ะขอให้งานเข้าทุกวันค่ะคุณปฏิดาโอเครับทราบครับเป็นไปตามนั้นกันแล้วกันเนาะคุณปฏิดานะครับ งานเข้าขอให้มีผู้มาใช้บริการใช่มั้ยขอให้มีผู้มาใช้บริการตามกำลังที่จะบริการได้ในแต่ละวันโอเคไปแล้วเด้อ3 2 โป๊ะ3 2 เป๊ะ